ด็อกเตอร์นิรุธมากับผู้หญิงผู้หญิงเหรอคะพอเห็นหน้าผู้หญิงเท่านั้นแหละโอ้ยทำไมอะคะก็หนึ่งเพื่อนปากดีคุณหมายถึงนางเลิศลักษณ์ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าลิฟต์ไปทางไหนคะทางด้านนู้นค่ะอ๋อแล้วผู้ป่วยรวมอยู่ชั้นไหนคะชั้น4เลยค่ะโอเคค่ะได้ขอบคุณนะคะมาหาพี่มีอะไรหรอพอดีออนจะโทรมาถามพี่วิว่าตอนนี้พี่วิอยู่ที่ไหนเหรอคะออนได้ข่าวว่าพี่วิมีปัญหาเรื่องการเลื่อนตำแหน่งก็น่าจะไม่ได้ไปทำงานถ้าพี่วิอยากหย่ากับพี่รุธออนแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลตอนนี้เลยนะคะทำไมพี่ต้องไปที่นั่นตอนนี้คะเพราะว่าพี่วิจะได้เจอกับผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่คอนโดกับพี่รุธที่พี่วิให้คีย์การ์ดมากับออนไงคะพี่วิจะได้เอาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นพยานฟ้องหย่าพี่รุธแกฉันเจอเพื่อนของวิกันดาคนที่เราเจอกันที่คอนโดของพี่รุธอ่ะฉันแอบตามมาดูอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางแอบมีอะไรกับพี่รุธจริงหรือเปล่าแล้วฉันก็โทรตามวิกันดาให้มาเห็นกับตาแล้วด้วยแต่ว่าที่ฉันสงสัยอ่ะคือฉันเจอเพื่อนอีกคนนึงของวิกันดาด้วยว่ะถ้านางสองคนไม่ทักกันว่ะทั้งๆที่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าอีกคนนึงกลับแอบดูเพื่อนตัวเองสองคนนี้มันยังไงกันวะกดลิฟต์ดิวะขึ้นลิฟต์ไปวะเฮ้ยแกฉันว่ามันแปลกๆแล้วว่ะเดี๋ยวฉันตามไปดูก่อนนะแค่นี้นะรัก
แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วแกมาทำอะไรอ่ะฉันปวดประจำเดือนน่ะก็เลยกะว่าจะมาให้หมอเช็คซะหน่อยแล้วแกอ๋อฉันมาตรวจร่างกายอ่ะพอดีคุณเวชเขาพูดเรื่องอยากมีลูกแล้วเพื่อนเขาบอกว่าหมอที่นี่ดีอ่ะบังเอิญจังเลยเนาะแกนัดกี่โมงอ่ะก็น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะพอดีฉันกลัวรถติดเลยมาก่อนแล้วแกอ่ะอ๋อเผอิญว่าหมอฉันติดผ่าตัดด่วนฉันก็เลยว่ากะจะไม่รอแล้วอ่ะหรือว่าฉันตรวจกับหมอแกดีไหมอ่ะเพื่อนสามีอุตส่าห์แนะนำมาน่าจะเก่งคุณหมอชื่ออะไรอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวขอดูในโน้ตก่อนนะเอ้าทำไมต้องดูในโน้ตด้วยอ่ะไม่มีใบนัดหรอสงสัยฉันลืมไว้ในรถอ่ะคนรอบครอบอย่างแกเนี่ยนะลืมไว้ในรถคือฉันคิดว่าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วไงเดี๋ยวฉันไปดูในรถก่อนนะแล้วฉันคิดว่าหมอฉันไม่น่าตรวจแกได้วันเนี้ยเพราะตอนฉันทำนัดมาหมอเขาคิวเต็มอะแต่ฉันโชคดีขอแทรกคิวได้อ๋อไว้วันหลังฉันมาก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไปทำงานก่อนนะไปเจอกันตรวจโรงพยาบาลเดียวกับที่คุณรุดอยู่เนี่ยนะฉันเอาคีย์การ์ดมาคืนแกคีย์การ์ดอะไรก็คีย์การ์ดที่แกเก็บได้ในห้องน้ำวันนั้นไงไอ้นั่นรู้อะไรบ้างวะครับเป็นอย่างที่คุณคิดไว้จริงๆอ่ะครับออนอินเห็นเพื่อนของคุณทั้ง2คนแล้วตอนนี้ออนอินกําลังขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องพักของคุณรุทนะครับฮัลโหลเธอยุ่งหรือเปล่าวิพอดีฉันจะถามว่าคุณรุทอยู่โรงพยาบาลอะไรอ่ะห้องไหนแล้วก็ตึกไหนพอดีคุณเวชเขาให้ฉันเอาของไปเยี่ยมอ่ะรุทอยู่แผนกศัลยกรรมชั้น3จ้ะนอกจากฉันแล้วยังมีใครถามเธออีกไหมอ่ะอย่างเช่นเพนหรือว่ารักอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้นัดไปพร้อมกันเลยยังไม่มีใครถามอะไรฉันเลยนะมีแค่เธอคนเดียวนี่แหละโอเคขอบใจนะแล้วออนอินสงสัยเพื่อนฉันไหมคะผมคิดว่าเขาสงสัยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณดุลแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไหนถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนแล้วอ่ะก็ไม่ควรจะยุ่งกับสามีของเพื่อนทั้งนั้นแหละค่ะ